โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระเสียนตรงนะครับถ้าพระเสียนตรงเปะ๊ะนั่นคือ100%เนาะแต่ถ้าพระเสียนเนี่ยเกือบตรงซึ่งก็คือพระเสียนเอียงเราจะเทียบกับ1บาทว่ามี1 0 0สตางค์เราก็จะเห็นว่าเหรียญเนี่ยถ้าถ้าเหรียญน,นะครับดูนะอ่ะถ้าเหรียญน,น่ยเฉียงเฉียงอยู่แนวนอนจะ50% ด้านล่างก็แบ่งเป็น5ส่วนนะส่วนละ10 20 30 40 50 60 70 80, 90, 100น้นั่นเองโอเคนะครับเราก็จะให้ดูภัเสียงตรงแบบต่างๆการสะสมภัสเสียงเนี่ยผัเสียงเอียงก็จะเป็นกลุ่มภัสเสียงเองียงก็จะสวยนะครับมันจะสะสมแยกกันภัเสียงเอียงก็ภัสเสียงเอียงพระเสียงตรงก็พระเสียงรยตงรตงความงามทั้งสองอันนี้น่าสะสมเป็นเซ็ตเพราะอะไรอย่างเช่นตัวนี้ครับ อ่ะเราให้ดูเลย9 5 4 0 1 0 1 0 Facebook ผมอ่ะเราให้ดูตัวนี้ก่อน100%จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือเหรียญที่เรียกว่ารัชการที่8เราจะให้ดูผิวเหรียญน,นะครับอ่าแล้วก็พลิกเลยครับนี่เขียนไว้เลยนะราชการที่8นะครับดูชื่อด้านซ้ายด้านขวาราชการที่8อ่าเห็นผิวเหรียญเนาะฟืบความวาวพลิกมาเลยเห็นไหมครับ พศองพสอ2,489ให้ดูผิวเหรียญทั้งหมดสวยไหมเน100มี่ยคือ100%เซถูกไหมครับอ่าทีนี้พระเสียรที่ว่า95%หรือเรียกว่าพระเสียรเอียงเนี่ยก็น่าเก็บเพราะว่ามันสวยอย่างนี้ครับผมจะให้ดูตรงนี้นี่โอเคดูผิวเหรียญน,นะอ่าแล้วนะอ่าหมุน แบบนี้ครับเห็นไหมเกิน5้าเนแล้วถ้าตรงนี้มาถึงนี่อีก10%นะครับก็จะเป็นพระเสียนตรงทันทีโอ้หล่นหล่นหล่นลน,นะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะต้องไปส่งแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าเหรียญน,นี้ปิดไปแล้วนะครับมีคนมารับไปแล้วเนาะโอเคนะอ่าเหรียญน,นี้มีคนมารับไปแล้วเป็นเหรียญที่ผมว่าสวยมากอะ่ะ5สตางค์แล้วก็แบบเกือบ ร้อยเปรเซ็นเกือบเพราะเสียนตรงอ่ะหายากมากๆครับโอเคเนาะอ่ะเสร็จแล้วตัวนี้ครับให้ดูอ่าตัวนี้ดูผิวเหรียญทั้งหมดโอเคนะอันนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับ อีกประมาณ10%นะครับตรงกลางเนี่ยขึ้นไปอยู่ตรงกลางปุ๊บก็จะ100%เลยโอเคเนาะอ่าอ่ามาตรงนี้40%่เครับนี่คือเหรียญย5สสตางค์นะครับอ่าละครบนะ25สสตางค์พลิก เห็นไหมครับเนี่ยสี่สิบถ้าตรงนี้ขึ้นมาอีกสิบก็จะอยู่ตรงกลางพอดีแนวนอนพอดีก็จะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนอะนี่คือยี่สิบห้าสตางค์แปดแบบเก้าแบบเนอะอ่านี่คือสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบสตางค์นะครับอ่าให้ดู เห็นไหมสิบเปอร์เซนโอเคนี่ก็สิบเปอร์เซนอ่ะก็จะไม่ซ้ำกันเลยนะครับเมื่อกี้เรือแล้วก็อันนี้วัดพระแก้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยว เอาเวนอนไปขัดก็เอี่ยมแล้วนะครับวาลเนาะไม่มีปัญหาอยู่ละนี่ก็สิอซน่ะนี่ก็สิอันนี้ให้เทียบเหรียญปกติครับปกติก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหม มาดูตัวนี้อันนี้ก็หายากนะผมว่าชาัดเลยครับเห็นไหมเนี่ยถ้าตรงก็คือจะอยู่กลางผสยนอย่างนี้คือเอียงแต่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะเห็นไหมครับอยู่ตรงเนี้ยจะเกือบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะ่ะถ้าอยู่ตรงนี้ก็ห้าสิบไงห้าสิบครึ่งหนึ่งคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอเคนะครับนี่คือการที่บางทีเรา เพื <F> ่อ <t> น <ool> <F> <t ool> เราไปบอกว่าแม่ผเสียนเอียงอ่ะเอียงด้านล่างอย่างเงี้ยถ้าเอียงตรงกลางเรารู้ว่าว่าเอียงแนวนอน <F> <t ool> เดี๋ยวเพื่อนเราก็บอกเอียงด้านล่างแต่เราไม่รู้ว่าล่างมากล่างน้อยไงนึกภาพไหมยออเอียงด้านบนอย,อย่างเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะเอียงน้อยหรือว่าเอียงมากถูกป่ะเอียงด้านล่างไม่รู้ว่าเอ <F> ียงน้อยหรือเอียงขึ้นมากอย่างเงี้ยก็ถ้าบอกเป็นเปอร์เซ็นเทียบกับผเสียนตรง100%ก็เหมือนกับ1บาทเทียบกับร้อยสตางก็จะง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับ เราก็วางอย่างนี้เนาะโอเคจบจบการรีวิวนะครับก็2เหรียญน,นี้เพิ่งปิดไปนะครับพอพอโพสลงนี่ก็มีคนมามาปิดเนาะไป2เหรียญน,นะครับก็2เหรียญน,นี้ปิดแล้วแต่ไม่ต้องกลัวนะ95%ปิดไปละตัวนี้นี่เพิ่งมานะครับก็เลยก็เลยคนคนที่ปิด2เหรียญเนี้ยเขาถามหาพเพเสียงตรงอยู่ละเขาเขาเขาจะปิดตัวนี้นะครับก็คือว่าเหรียญเนี้ยมาทีหลัง ก็เลยยังไม่ได้ปิดเนาะอ่าเพิ่งมาก็ตัวนี้ลงคลิปไปก่อนแล้วก็ปิดไปก่อนแล้วแต่ยังเหลือครับยังเหลือ40%อยู่แล้วก็ยังเหลือ10%ที่เป็นแบบต่างอะ่ะอันนี้ยีสิห้าสตางค์อ่ะอันนี้50สตางค์ยีสตางค์ห้สตางค์ไม่ซ้ําเลยตัวนี้เป็นเรือสุวรรณหงวัดพระแก้วตาตำรวจตา,ตาคุดใช่ไหมตามแผ่นดินก็สรุปแล้วเหรียญมีทั้งหมด1เอ่งเอาภาษีเอียงนะหน้า 1- สอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเหรียญอันนี้เหรียญปกติแปดเหรียญรวมกับพระเสียรตรงเป็นเก้าเหรียญน,นะครับโอเคครับจบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับอ่าอาดัดคลิปมาให้ชมนะครับก็ต้องใช้เวลาเก็บสะสมนานนะคือไม่ใช่ว่าวันเดียวเราจะมาเจอขนาดนี้เพราะฉะนั้นเหรียญพวกนี้จะบอกว่าใช้เวลาเก็บสะสมเนี่ยค่อยๆเก็บหลายเดือนแล้วก็ต้องส่องเหรียญเนี่ย ในกองนี้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 เจ้านูน้นเจ้านี้ไปส่องตลาดนูน้นตลาดนี้เยอะมากแล้วส่วนใหญ่ถ้าตอนนี้เราไปเนี่ยก็คงจะไม่เจอบางคนส่องไปก่อนละเก็บไปก่อนละนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาขายเหรียญก็เหมือนกับเป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางอะ่ะแล้วก็เป็นค่าซื้อเหรียญที่ผมต้องซื้อเหรียญมาอีกอะ่ะเหรียญแต่ละอันไม่ได้มาฟรีนะครับผมต้องไปซื้อมานะราคาเขาก็ขายไม่ได้ถูกอยู่แล้ว ก็ต้องซื้อเหรียญแต่ละเหรียญมาแล้วต้องเสียค่าน้ํามันแล้วก็เสียเวลานั่งส่องนะครับก็ค่อนข้างจะปวดตาเนาะคนส่องก็จะรู้ใช่ไหมเป็นพันๆเหรียญอะอหมดเนี่ยต้องส่องสองสองพันสามพันเหรียญขึ้นอะถึงถึงจะเจอถึงจะเจอแบบนี้เนาะโอเคนะครับก็ยังไงถ้าชอบเหรียญไหนนะครับก็ติดต่อใต้คอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณนะครับเนาะคือเราไม่ต้องกังวลเรื่อง เสียเวลาละเราเอาเวลาเราไปทํางานแล้วก็ได้เงินดีกว่าแล้วถ้าเราจะเก็บเหรียญอะเก็บทีเดียวเป็นเซตอย่างนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่ต้องเสียเวลานั่งส่องคือผมเสียเวลามาให้ละแล้วผมไปซื้อมาให้ด้วยเนาะคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อไปต่อรองผมซื้อมาให้ละแล้วผมเอามาขายเลยโอเคนะครับอ่าสวัสดีครับไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ